นายแพทย์สมพรสหจารุพัฒน์รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยคณะแพทย์พยาบาลร่วมแสดงความไว้อาลัยและเคารพเด็กหญิงรภีพัสุกย้อยอายุ14ปีประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์เมื่อวันที่29กันยายนส่งผลให้สมองตายนางสาวพันทิพย์สุกย้อยอายุ31ปีผู้เป็นมารดาตัดสินใจมอบอวัยวะของบุตรสาวให้กับสภากาชาดไทยเพื่อช่วยชีวิตของผู้อื่นกันต่อไปค่ะโดยนายแพทย์สมพรสหจารุพัฒน์รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลมหาราชเปิดเผยว่าทีมแพทย์ทำการผ่าตัดประมาณ5ชั่วโมงได้อวัยวะหลายส่วนทั้งตับไตสองข้างลิ้นหัวใจพร้อมประสานสภากาชาดไทยบินมารับอวัยวะนำไปปลูกถ่ายที่กรุงเทพในทันทีสามารถช่วยชีวิตผู้ที่รอการปลูกถ่ายได้ถึง6คนด้วยกันเลยค่ะค่ะทางด้านของคุณพันทิพย์เนี่ยบอกว่าตัดสินใจบริจาคอวัยวะลูกสาวหลังจากรับรู้ว่าน้องสมองตายเพื่อให้น้องได้ทำดีเป็นครั้งสุดท้ายในการช่วยต่อชีวิตให้กับคนอื่นๆนะคะแล้วพอรับทราบว่าอวัยวะของลูกสาวสามารถช่วยชีวิตคนอื่นได้ถึง6คนเนี่ยก็เชื่อว่าเป็นบุญกุศลให้กับน้องในภพหน้าได้ต่อไปแน่นอนขอบคุณที่ติดตามรับชมTNNช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสดๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ